กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราดูตามวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสื่อของจังหวัดปทุมธานีที่เป็นเคสตัวอย่างนะครับสิ่งที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วต้องการดูซิว่าสถานีไหนหรือคลื่นไหนเนี่ยมีการกระทำที่เข้าข่ายนะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าที่เข้าข่ายนะครับก็คือของศูนย์เฝ้าระวังสื่อเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมอนิเตอร์โดยเป็นภาคประชาชนผู้รับสารรับสื่อเองแล้วผู้รับสื่อก็จะมีการได้รับการเทรนผู้รับสื่อในที่นี้ก็คือเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทั้งหมด15คนนะครับที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เฝ้าระวังสื่อนะครับโดยมีการแบ่งการเฝ้าระวังตั้งแต่วิทยุซึ่งมี3อย่างก็มีวิทยุชุมชนวิทยุธุรกิจนะครับแล้วก็วิทยุที่สร้างผลกำไรใช่ไหมครับเขาเรียกว่าวิทยุอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสไลด์นิดนึงมันจะมีอันนี้เป็นวิทยุธุรกิจวิทยุชุมชนแล้วก็เป็นวิทยุสาธารณะนะครับที่ผมบอกมีวิทยุสาธารณะด้วยแล้วก็มีทีวีภาคพื้นดินนะครับเคเบิลทีวีที่เราดูทั้งหมดนะครับทีนี้เนื้อหาที่เข้าข่ายก็คือประเภทที่1ก็คือเป็นเนื้อหาที่เนื้อหารายการมีข้อปลีกย่อยทั้งหมด5ข้อซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการโฆษณาครับก็เป็นพวกการโฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑ์สุขภาพจูงใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ซื้อนะครับเชิญชวนมากเกินไปมีการเข้าขายไหมแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4ข้อย่อยนะครับแล้วก็ประเด็นของการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับอีก3ข้อย่อยนะครับทีนี้ในกระบวนการนี้ผมก็เลยต้องการเอาเฉพาะข้อมูลที่เข้าขายนะครับเอาข้อมูลที่เข้าขายไปวิเคราะห์ต่อนะผมก็เลยจะต้องมาไล่ฟิลเตอร์แต่ละอันว่าอันไหนที่มันเข้าขายบ้างคลิกขวาแล้วผมก็ซอสกรณีแรกเนี่ยมีไม่แน่ใจนะครับมีไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการนี้แล้วกันว่าแล้วแยกแบบนี้แล้วกันว่าสิ่งที่ไม่แน่ใจมีนี้เพื่อจะได้เป็นการง่ายต่อการเก็บข้อมูลนี่คือไม่แน่ใจจะให้ไลน์ไปด้วยนะครับผมจะทำแบบนี้ทุกอันประเด็นที่ผมก็เอาเป็น 1.1 แล้วกันถือว่าเข้าใจว่า 1.1 คืออะไร 1.1 ก็คือเป็นเจ้าตัวที่เป็นเนื้อหารายการข้อที่1แล้วก็เป็นข้อย่อยที่1ถือว่าเข้าใจแบบนี้นะครับถือว่าเข้าใจแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำไปเรื่อยๆแล้วกันทีนี้ผมก็จะต้องมาฟิลเตอร์ตัวที่2ที่ขวาแล้วผมก็ซอสข้อมูลขึ้นมาดูมีไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าไม่มีเข้าขายโอเคเหมือนกันอันนี้แต่ว่ามันจะข้อมูลจะไม่ตรงกันครับพอเราฟิลเตอร์เพิ่มมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นอันที่2ก็จะเป็นข้อที่ 2.2 ข้อ 1.2 ผมจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะต้องการดูว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันเข้าขายบ้างจะได้ง่ายนะครับแต่ว่าหลายๆมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่เราจะใช้วิธีการไหนในการที่จะฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับทีนี้ผมจะฟิลเตอร์ให้เจ้าตัวที่เป็น 1.3 ผมก็ต้องสอนตรงนี้แล้วผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม่ค่อยแน่ใจนะครับในการเก็บข้อมูลเนี่ยไม่แน่ใจหมายความว่าผู้เฝ้าระวังอาจจะไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายหรือไม่นะครับอาจจะบอกว่าเอ้ยลองถามคณะกรรมการก่อนหรือประธานศูนย์หรือว่ากรรมการศูนย์ก่อนว่าสิ่งพวกนี้มันเข้าข่ายไหมนะครับผมจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ดูตามนะครับสองนี่ก็ต้องเพื่อเอาไปเป็นแนวทางว่าอ๋อวิธีการมันเป็นแบบนี้
ต่อไปเจ้าตัวที่4ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะ3ตัวนี้เหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ1 2 3 4ยังไม่แน่ใจค่อนข้างที่จะเยอะเป็นการจัดระดับความเหมาะสมนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเยอะต่อไปจะเป็นการโฆษณานะครับจะเป็นการโฆษณาก็จะเป็น 2.1 ใช่ไหมครับก็จะมีไม่แน่ใจแล้วก็เข้าขายจริงๆมีเข้าขายด้วยเดี๋ยวเราไปเช็คกันเก่าก่อนนะไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะมีไม่เข้าขายก็ไม่แน่ใจไม่เข้าขายเช็คอีกครั้งนะครับเพื่อความชัวร์โอเคอ๋อนี่มีเข้าขายด้วยมีเข้าขายกับมีไม่แน่ใจอ๋อแต่ว่า 1.4 มีเข้าขายนะอย่างเงี้ยป้องกันการพลาดนะครับมีเข้าขายนะครับมีเข้าขายนะครับดู 1.5 สิบางทีเราต้องกรองให้ครบอ๋อยังไงมีเข้าขายด้วยโอเค 1.5 มีเข้าขายนี่นะครับเราก็จะเจอปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทีนี้ตัวที่เป็นการโฆษณานี่เป็น2นะครับเข้าขายไม่แน่ใจด้วยนะครับอ
2เข้าข่ายอยากให้เอา 2.2 ตัวนี้ไปด้วยจึ๊บจุด3เข้าขาดนะครับเดี๋ยวลองใส่ข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับใกล้จะเสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็ผู้เฝ้าระวังเขาก็จะบอกว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่แน่ใจเพราะว่าเขาอาจจะไม่กล้าฟันธงว่ามันใช่หรือไม่ใช่2.4ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีตัวเข้าขายหรือเปล่าลองดูดูตัวเข้าขายไม่มีนะฮะต่อไปเป็นอันสุดท้ายละเป็นกระบวนการที่3นะครับกระบวนการที่3ก็คือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับ 3.1 เข้าขายมี2ตัวก็เป็น 3.1 มันไม่แน่ใจด้วย
3.2 เข้าขายแล้วไม่แน่ใจดีกว่านะครับเราเก็บข้อมูลไปเลยอันนี้ก็คือเป็นการสรุปข้อมูลในแต่ละพาร์ทที่เราได้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะทำให้มันง่ายกว่าเดิมก็คือเราอาจจะต้องมีการจัดการข้อมูลที่มันไม่ได้เกี่ยวสมมติว่าอันนี้เข้าข่ายเฉพาะส่วนที่1อาจจะต้องเดี๋ยวผมขอแทรกข้อมูลอินเสิร์ตข้อมูลเพื่อที่จะได้มีหัวตารางจะได้ไม่งงนะจะได้ดูง่ายนี่มาอันแรกสมมติว่านี่ผมไฮไลท์นี่ผมไม่แน่ใจข้อมูลที่มีตรงนี้ทีนี้ประเด็นโฆษณาเนี่ยผมจะออกกับประเด็นที่3เนี่ยลบทิ้งไปเลยจะได้ไม่งงนะครับโอเคตามนี้สองเป็นการโฆษณา
3.1 ก็อันแรกไม่เอาสองไม่เอาเก็บมันสามแล้วเดียวโอเคจบกระบวนการอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการของการpreprocessing เนาะก็เหมือนการจัดเรียงข้อมูลก่อนให้มันตรงตามสิ่งที่เราต้องการก่อนถ้าเป็นกระบวนการที่ต้องเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลหรือทำอะไรเงี้ยก็ปรับโครงสร้างข้อมูลให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการก่อนนะครับกระบวนการนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกระบวนการต่อไปเราจะไปดูว่าสิ่งอะไรที่เราเจอบ้างนะครับกระบวนการนี้มันอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับ